จมีนายยอมรับผิดหลังพาดพิงน้องหมีเนยแย่งงานจะไปเฉดหัวรู้ว่าเป็นใครเด่นออนไลน์วันที่10สิงหาคม2567 15:22 น.เจมินายเคลื่อนไหวยอมรับผิดแล้วหลังทัวร์ลงฉ่ำพาดพิงน้องเนยแย่งงานไปเยอะลั่นจะไปเฉดหัวรู้ว่าเป็นหมีหรือคนกันแน่เกิดดราม่าทันทีหลังเจมินายนรวิทย์นักแสดงซีรีส์วายจากค่าย GMM TV พูดพาดพิงถึงไอดอลสาวดาวรุ่งน้องหมีเนยกับกลุ่มเพื่อนอย่างสนุกสนานในการสนทนากลุ่มเจมินายโดยตอนหนึ่งมีบทสนทนาถึงคิวงานของน้องที่เยอะมากจนงานของตนเองน้อยเดี๋ยวนี้หมีแย่งงานเราไปเยอะนะเพื่อนรู้เปล่างานไหนเจอบัตเตอร์แบร์จะไปเฉดหัวสักทีหนึ่งจนมีเพื่อนพูดขึ้นมาว่าไม่เอาน้องเขาน่ารักน้องเขา3 ขวบเองมึงรู้เปล่าเปิดมาบัตเตอร์แบร์ไม่ใช่คนหรือเปล่าก่อนที่เจมีนายจะตอบกลับว่าเฮ้ยคนที่ข้างในเรียนฮาโร่นะเว้ยและมีเพื่อนยืนยันว่าเขาเป็นเนยเขาไม่ใช่เป็นคนอยากเข้าใจผิดซึ่งทางเจมีนายก็บอกว่าไม่คนที่อยู่ในบัตเตอร์แบร์คือคนที่เรียนฮาโร่มาก่อนเป็นรุ่นที่ผมบทสนทนาดังกล่าวเมื่อแชร์ออกไปทำเอาเหล่าคนรักน้องหมีเนยไม่ขำด้วยออกมาแสดงความเห็นถึงความไม่เหมาะสมในการเอาบุคคลที่3ไปพูดเล่นรวมถึงการพยายามเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวที่อาจส่งผลกระทบต่อแบรนด์บัตเตอร์แบร์ได้คอมเมนต์บางส่วนเรื่องอื่นไม่สนหรอกแต่เรื่องเปิดเรียวคนข้างในอามันไม่ได้ปะนอกจากเรื่องรณรงค์การไม่พูดถึงว่าข้างในเป็นคนที่ไหนอะไรยังไงก็อาจเป็นสัญญาของเขาหรือเปล่าสิ่งนี้เจมีนายต้องคิดเยอะกว่านี้ในเรื่องการทำงานกับความซีเรียสในเรื่องการรักษาความลับไม่ใช่รู้อะไรก็จะพูดไปเสียทั้งหมดศิลปินที่พูดถึงน้องเนยแย่ๆหรือออกแนวเมคฟันแบบนี้คือจากที่ฉันเฉยๆจะกลายเป็นเกลียดเลยนะคือเข้าใจว่าไม่อินแต่พูดออกสื่อไงคิดสักนิดแล้วบางอย่างที่พูดนี่กระทบแบรนด์เขาไหมถามเขาหรือยังว่าพูดได้ไหมแบบนี้อะรู้ดีเหลือเกินแต่ปากแบบเพื่อนพยายามเบรกแล้วจูงไปในทางที่น้องเป็นหมีเพื่อนพยายามสุดในการบอกเฮ้ยอย่าพูดแบบนั้นแล้วนะแต่ก็ยังไม่หยุดรู้ปะทุกวันนี้เราโดนแย่งงานนะถ้าเจอจะเฉดหัวให้ใครฟังแล้วเฉยๆก็ช่างแต่เราฟังเราเอ๊ะสุดมันเป็นคำพูดที่น่าพูดจริงๆหรอคนไม่อินมันมีเข้าใจแต่การพูดแบบนี้มันดูไม่ให้เกียรติคนทำงานอะถ้าเอาความจริงมาพูดคนข้างในเขาก็ทำงานเขาไหมอะทำหน้าที่เขาว่าไม่ขาดตกบกพร่องด้วยซ้ำบางคนขนาดไม่ได้ใส่แมสคอตร้อนๆยังทำหน้าอ่อมเป็นตูดใส่แฟนคลับกับน้องเนยที่ร้อนแทบตายแต่เต้นบวกเอนเตอร์เทนคนดูแบบไม่มีอ่อมกี่ชั่วโมงก็สู้ก็ไม่แปลกใจที่น้องเนยจะมีงานรัวๆแค่นี้ก็ต้องรู้ละไหมว่าทำไมถึงจะโดนแมสคอตแย่งงานได้ไม่ได้อะไรนะตัวจอมอนอาแคร์ความรู้สึกและเซอร์วิสแฟนคลับให้ดีก่อนแล้วค่อยมาบอกว่าโดนหมีเนยแย่งงานเนอะไม่อินก็เข้าใจแต่คือพูดสนุกปากกันเกินจนลืมไปหรือเปล่าว่าคนในมาสคอตก็คนที่ตั้งใจทำงานคนหนึ่งอ่ะพาดพิงน้องเนยจะเปิดเผยตัวตนจริงซึ่งเป็นข้อมูลบริษัทจะขอโทษน้องเนยกี่โมงท่ามกลางมียอดผู้รับชมมากกว่า13ล้านครั้งการมองเห็นเลยทีเดียวล่าสุดจากประเด็นดังกล่าวส่งให้เจมีนายโดนกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจนเจ้าตัวออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อการกระทำที่เกิดขึ้นโดยการยอมรับผิดและขอโทษทุกคนผ่านxatjeminai ที่ผมได้รับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วนะครับต้องขอโทษทุกคนมากๆที่การสื่อสารของผมไปกระทบกระเทือนจิตใจใครหลายๆคนผมไม่มีเจตนาไม่ดีต่อน้องหมีเนยเลยนะครับไม่ได้ตั้งใจเลยจริงๆการใช้คำพูดของผมที่ไม่แน่ใจว่าใช้ถูกหรือเปล่าผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ติดตามผลงานของน้องหมีเนยเหมือนกันครับผ
ผมขอโทษจากใจจริงๆนะครับยอมรับผิดจริงๆครับแต่ต่อไปนี้ผมจะรอบคอบระมัดระวังคำพูดมากกว่าเดิมไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกครับขอบคุณทุกคนที่ตักเตือนผมนะครับพร้อมรับฟังเสมอครับบทบรรณาธิการรำลึกวันแม่แห่งชาติประเด็นร้อนวันที่10สิงหาคม2567 16นาฬิกา5นาทีวันที่12สิงหาคมของทุกปีถือเป็นอีกวันสำคัญของประชาชนและประเทศไทยที่ยึดถือปฏิบัติมาอย่างยาวนานด้วยเหตุผลหลัก2ประการด้วยกันประการแรกเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงคุณอันประเสริฐเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสำนักพระราชวังขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่12สิงหาคม2567ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th จนถึงวันที่13สิงหาคมนอกจากนี้ยังกำหนดให้เป็นวันแม่แห่งชาติอันเป็นวันที่ลูกๆทั้งหลายจักได้ระลึกถึงพระคุณแสดงความรักและความกตัญญูกตเวทีต่อบรรดาแม่ทั้งหลายทั้งปวงปีนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญแก่ประชาชนคนไทยความว่าคือยายรักถักร้อยด้วยชีวิตสร้างอีกหนึ่งชีวิตจนเติบใหญ่ทอเส้นสายคุณธรรมสู่หัวใจลูกทดแทนคุณแม่ให้สู่แผ่นดินดังนั้นบรรดาลูกๆทั้งหลายและทุกภาคส่วนสมควรจักได้น้อมนำพระราชปณิธานดังกล่าวมารับสนองเพื่อนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติให้เกิดเป็นความจริงให้จงได้กิจกรรมในวันสำคัญนี้ประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรณท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครส่วนภูมิภาคจัดกิจกรรมณสถานที่ที่แต่ละจังหวัดกำหนดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มณบริเวณท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครส่วนภูมิภาคจัดกิจกรรมณสถานที่ที่แต่ละจังหวัดกำหนดหรือสถานที่ที่เหมาะสมพิธีการสำคัญคือในเวลา19:19 นขอเชิญร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกันทั่วทั้งประเทศส่วนกลางณบริเวณสนามหลวงกรุงเทพมหานครส่วนภูมิภาคณสถานที่ที่แต่ละจังหวัดกำหนดเพื่อเฉลิมพระเกียรติแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงชนชาวไทยได้สักทีแดนแพตตี้เผยชื่อลูกแฝดเก๋และความหมายดีกว่าจะลงตัวใช้เวลา8เดือนบันเทิงวันที่9สิงหาคม2567 17นาฬิกา2นาทีได้สักทีแดนแพตตี้เผยชื่อลูกแฝดเก๋และความหมายดีกว่าจะลงตัวใช้เวลา8เดือนจะได้เป็นคุณพ่อคุณแม่ลูก2อย่างเต็มตัวแล้วสำหรับคู่รักแพตตี้อังสุมาลินและแดนวรเวทที่เหลืออีกเพียงไม่กี่วันก็จะได้พบหน้าลูกฝาแฝดชายหญิงล่าสุดทั้งคู่ได้ควงแขนกันออกมาเผยชื่อลูกที่ตั้งไว้ผ่านทางช่อง YouTube แดนแพตตี้ตอนได้สักทีชื่อเบบี้ของเราซีซีแดนแพตตี้ SS2 EP0.47 ซึ่งบอกเลยว่ากว่าจะได้ชื่อเคาะออกมาให้ถูกใจพ่อแม่ใช้เวลาในการตั้งชื่อถึง8เดือนโดยมีเกณฑ์การตัดสินใจจากความหมายที่ดีมีความเป็นสิริมงคลออกเสียงง่ายความยาวชื่อไม่อยากจะให้เกิน2พยางค์และมีสตอรี่เรื่องราวของชื่อได้เป็นอย่างดี
สุดท้ายเคาะชื่อลูกผู้หญิงว่าโรราเป็นชื่อที่เพราะแปลว่าผู้ที่มาพร้อมสัตสารและแสงสว่างแห่งความสุขส่วนลูกผู้ชายลิก้าเป็นชื่อที่แปลกน่ารักความหมายดีแปลว่าผู้ที่เกิดมาพร้อมความสุขส่วนชื่อจริงก็ได้แล้วซึ่งเพราะมากๆไว้มาบอกอีกครั้งส่วนถ้าลูกโตแล้วเขาไม่ชอบทั้งชื่อเล่นชื่อจริงเขาอยากเปลี่ยนซึ่งตนเองไม่ติดเพราะสุดท้ายแล้วเป็นชีวิตเขาซึ่งในคลิปแดนยังได้เล่าว่าชื่อแรกที่คิดได้คือแฮปปี้กับมันนี่แต่ไม่ผ่านเพราะแพตตี้ให้เหตุผลว่าถ้าลูกไปเมืองนอกจะเป็นยังไงกลัวเขาจะโดนล้อไม่แน่ใจว่าใช้ไปถึงอายุเยอะๆเลยได้ไหมและมันดูง่ายไปชื่อที่สองที่แดนตั้งไว้คือลักกี้กับเลิฟลี่ไม่ต้องอธิบายเยอะและชื่อคล้องกับแม่ด้วยแต่ไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรส่วนอีกชื่อที่คิดไว้คือถ้าไม่มีชื่อที่ผ่านแล้วจะเอาชื่อนี้ลูน่ากับโซล่าลิงกับแม่เพราะเป็นแสงสว่างพระจันทร์กับพระอาทิตย์อันนี้คือที่พอจะเข้ารอบส่วนที่แพตตี้คิดไว้อาเทนเทพที่ดูแสงสว่างของกรีกและออโรราแสงเหนือเทพของแสงแต่รู้สึกว่าชื่อมันเรียกยากและยาวแต่ก็โน้ตไว้และมีอีกชื่อเอาใจสามีลันลาแต่ความน่าเชื่อถือจะโอเคไหมมันมีชื่อหนึ่งที่ชอบคือออโรราแต่พอมันยาวจะทำยังไงดีถ้างั้นก็ย่อให้สั้นลงเป็นโรราชื่อนี้ฝรั่งเข้าใจได้และยังน่ารักไพเราะอารมณ์ดีและยังได้ความลันลาส่วนตัวชอบแต่ยังไม่ได้ชื่อผู้ชายเลยผู้ชายอีกชื่อเลยคิดจากที่พี่แดนชอบชื่อที่เป็นอารมณ์ความสุขเลยเอาความสุขเป็นที่ตั้งคิดง่ายๆเลยว่าคำว่าความสุขในภาษาอื่นจะออกมาน่ารักและเพราะจนคืนหนึ่งได้ชื่อลูกชายได้มาจากเดนมาร์กสวีเดนและนอร์เวย์มันออกเสียงตามที่เราชอบคือชื่อลิก้าแล้วแมทกับโรราด้วยลิก้าโรราโดนใจทั้งสองคนส่วนชื่อจริงได้แล้วชอบตรงกันแพตตี้เป็นคนคิดถ้าชัวร์ว่าผ่านเดี๋ยวจะมาบอกอีกที